โมเมนต์ข้อเบาข้อช้างข้อเดียวกันถึงขอบสนามโธ่ผมจะบอกอะไรให้นะเว้ยช่วงที่ผมพีคนะผมนี่แม่งเก่งกว่าเนม่าซะอีกถ้าเขาอยากจะเหนือกว่าผมเนี่ยก็คงต้องบอกให้เนม่ามันคว้าแชมป์โลกมาให้ได้สักก่อนผมมีมุมมองเป็นของตัวเองนะสำหรับเมสซี่เนี่ยถ้าเขาอยากจะเก่งกว่าผมเขาก็ต้องคว้าแชมป์โลกให้ได้เช่นกันโอ้ไม่ต้องพูดถึงโรนัลโดหรอกโรนัลโดเหรอว่ามีดีแค่ความแข็งแกร่งกับยิงประตูได้ทั้ง2ตีนน่ะแต่ผมก็ยังฝีเท้าดีกว่าเขาอยู่ดีเนาะนี่เป็นประโยคคำพูดของเอดิสันอดีตหัวหอกทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี 2002 ใช่แล้วครับบราซิลชุดแชมป์โลกไม่แปลกถ้าคุณไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเพราะถ้าอยู่ๆพี่แกไม่ออกมาปากส้นตีนไร้สาระแบบนี้เราอาจจะลืมเขาไปแล้วก็ได้เพราะผู้ชายคนนี้เป็นแค่อะไรสำรองของทีมชาติบราซิลในชุดนั้นมิหนำซ้ำทั้งชีวิตพี่แกยังติดธงบราซิลไปแค่21นัดยิงได้6ประตูซึ่งถือว่าน้อยมากหากจะเรียกว่าตัวเองเป็นกองหน้าทีมชาติบราซิลแต่ก็ไม่รู้พี่แกไปโดนพันไหนตัวไหนมาถึงได้ทำให้พี่แกกล้าพูดด้วยความมั่นใจว่าช่วงพีคที่พี่แกเล่นบอลเนี่ยนะครับใครในโลกก็เอาแกไม่ลงขนาด3แข้งเทพแห่งยุคนี้ก็ยังไม่สามารถสู้ได้ดังนั้นวันนี้ขอสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวเลี้ยวมาเล่าขอพาท่านไปแนะนำให้รู้จักกันว่าเขาคนนี้เป็นใครเอดิสันนะครับเกิดเมื่อวันที่17กันยายนปี1971ปัจจุบันอายุ48ปีมีชื่อเต็มว่าเอดิสันดาซินวาเฟเรราสูง168เล่นตำแหน่งกองหน้าสโมสรแรกในอาชีพคาแคร์ของเขานะครับนั่นคือทีมอันดัสเตียลในลีกของสมัครเล่นบราซิลจากนั้นก็ได้ย้ายออกมาอยู่สโมสรอาชีพที่ทานามิแต่ก็ยังไม่ได้โอกาสลงสนามเลยสักกันนัดก่อนจะย้ายไปอยู่กับกัวรานีในปี1992ซึ่งที่นี่เองเอดิสันได้เปิดซิงลงเล่นในฐานะนักฟุตบอลอาชีพเป็นครั้งแรกในวัย21ปีซึ่งก็ถือว่าเริ่มช้าเอามากๆอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะเริ่มอาชีพค้าแข่งอย่างเป็นทางการเป็นซีซั่นแรกและกระช้าแต่ฟอร์มการเล่นของเขาไม่ธรรมดาชัยยามิชัยลงเล่นไป33นัดซัดไป11ประตูจนทำให้สโมสรใหญ่อย่างพาวไมรัสเห็นแววแล้วเงี่ยนกระชากตัวไปร่วมทีมก็จะได้ลงเล่นในซีซั่นแรกกับพาวไมรัสไป20นัดซัด8ประตูและก็ยังมีส่วนช่วยพาทีมคว้าแชมป์บราซิลซีเรียเอมาครองได้สำเร็จแต่ทว่าในปี1993การย้ายเข้ามาของเฟรดดี้ลินคอนดาวเตะชื่อดังทีมชาติโคลัมเบียในเวลานั้นก็ทำให้เอดิสันกลายเป็นส่วนเกินของพาวไมรัสและก็ถูกปล่อยให้เบนฟิก้ายืมตัวไปใช้งานซึ่งมันก็นับว่าเป็นการลงเล่นในทวีปยุโรปครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของเจ้าตัวแต่จะว่าไปผลงานการลงเล่นแบบยืมตัวกับเหยี่ยวลิสบอนก็ไม่เลวนะครับพี่แกกดไป17ประตูจาก31เกมค่าเฉลี่ยก็เกินครึ่งแถมยังไปถึงการเป็นที่รักของแฟนบอลแต่ทว่าอาตูคอเก้กุนซือเบนฟิก้าตอนนั้นดันไม่ประทับใจเลือกจะไม่ใช้ออปชันซื้อขาดขีบหัวส่งกลับคืนไปบราซิลเฉยเลยปี1995เอดิสันต้องกลับมาลงเล่นในพาวเมรัสอีกครั้งลงเล่นไป21นัดกดไป10ประตูแต่ก็ยังไม่ดีพอจะเป็นตัวหลักของทีมซึ่งเขาก็ถูกโซยคาซิว่าเรโชทีมดังในศึกเจลีกยืมตัวไปใช้งาน2ปีเต็มๆซึ่งที่แดน AV นี่แหละครับน่าจะเป็นแดนที่เขามีฟอร์มการเล่นดีสุดในอาชีพแม้จะไม่ได้แชมป์อะไรมาประดับบารมีแต่พี่แกยิงกระจายสัดๆกดไป44ลูกจาก54นัดแม้ฟอร์มจะดีแค่ไหนแต่สโมสรพาวไมรัสก็ยังไม่คิดใช้งานเขาจนปี1997เอดิสันก็หมดสัญญากับพาวไมรัสและก็เลือกเซ็นซบทีมคู่อริอย่างโครินเทียนทันทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าจงใจกวนตีนทีมเก่าหรือไม่เห็นค่าหรือเปล่าอันนี้เราไม่สามารถทราบได้แต่ช่วงเวลา3ปีที่เอดิสันอยู่กับโครินเทียนถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาประสบความสำเร็จมากสุดในอาชีพค้าแข่งแล้วเขามีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกบราซิลมาครองใน2สมัยสโมสรโลก1สมัยในปี2000พร้อมกับคว้ารางวัลโกลเด้นบอลประจำทัวร์นาเมนต์มาครองได้อีกด้วยจนในวัย29ปีพี่แกถูกโครินเทียนขายทิ้งให้ฟลามิงโกจากนั้นก็เตะไปอยู่กับไคเซโรวิกตอเรียไออ้าวซาวคาเซโนวัสโกดาดากามานาโกย่าแคมปัสก่อนจะประกาศแขวนสตั๊ดในวัย39ขวบกับสโมสรบาฮีในปี2010ยุติ18ปีบนถนนลูกหนังซึ่งนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของเอดิสันกับการลงเล่นระดับสโมสรหากเจาะมาดูระดับทีมชาติบราซิลของพี่แกนะครับจะพบว่าพี่แกถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ตั้งแต่ปี1993สมัยที่เจ้าตัวเพิ่งย้ายมาอยู่กับพาวไมรัสซึ่งเกมเปิดซิงนะครับก็ชนะปารากวัยไป3 ประตูต่อ 0ตอนนั้นคาดว่าเขาอาจจะมีชื่อติดทีมไปลุยศึกบอลโลก1994ที่สหรัฐแต่สุดท้ายก็หลุดทีมซึ่งต่อมามีการเปิดเผยว่าสาเหตุที่เจ้าตัวถูกคาร์ลอสอัลเบโตเปเรรากุนซือทีมชาติบราซิลในเวลานั้นหันชื่อทิ้งก็เป็นเพราะว่าเอดิสันนะครับผมตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าขโมยสร้อยคอมือทองคำของเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัวซึ่งก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่าทำให้เอดิสันไม่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอีกเลยเป็นเวลากว่า7ปีเต็มก่อนจะกลับมามีชื่ออีกครั้งในปี 2000 นั่นคือช่วงที่คว้ารางวัลโกลเด้นบอลจากทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์สโมสรโลกนั่นแหละครับซึ่งในปี 2001 1 ปีก่อนหน้าฟุตบอลโลกที่เกาหลีและญี่ปุ่นเอดิสันถูกเรียกตัวมารับใช้ชาติบ่อยขึ้นซึ่งตรงนี้ก็มีประเด็นเกิดขึ้นจนได้เรื่องของเรื่องนะครับก่อนหน้าศึกเวิลด์คัพ 2002 ที่จะเริ่มขึ้นนั้นพวกเกมอุ่นเครื่องหรือเกมที่จะมักให้โอกาสพวกที่ไม่ใช่ตัวหลักลงเล่นเอดิสันได้ตกลงกับฟรานก้าอีกหนึ่งหัวหอกบราซิลว่าเราจะไม่แย่งซีนกันมีจังหวะก็จะคอย อยช่วยเหลือส่งบอลให้กันเพื่อโค้ชจะได้เห็นว่าเราเล่นดีทั้งคู่และจะได้เรียกไปลุยฟุตบอลโลกด้วยกันซึ่งตกลงกันสนิทดีนะครับแต่พอถึงเวลาจริงๆฟรานก้าส่งให้เอดิสันยิงแต่กลับกันไอเอดิสันดันไม่ส่งให้ฟรานก้าซะงั้นเรื่องนี้ไม่ได้พูดลอยๆแต่มีหลักฐานยืนยันเป็นคำบอกเล่าจากแวมเปต้ามิดฟิลด์บราซิลที่อยู่ในทีมชุดนั้นที่ได้ออกมาเล่าในหนังสืออัตชีวประวัติของตนเองอย่างชัดเจนว่าตอนนั้นเนี่ยฟรานก้าโมโหมากแล้วผมจำได้เขาเดินมาพูดกับผมว่าเพื่อนมึงไงเชี่ยดิสันแม่งเป็นคนทรยศทนตีนกูตกลงกับมันดิบดีว่าจะช่วยส่งบอลให้กันและกันแม่งมีโอกาสส่งให้กูสวยๆ3 รอบแม่งไม่ส่งสักครั้งไอ้เหี้ยเราอุตส่าห์ตกลงกันด้วยซ้ำว่าจะไปบอลโลกด้วยกันและดูแม่งทำกับกูมีโอกาสส่งแม่งสวยๆ3 ครั้งแม่งส่งให้แม่งตลอดสุดท้ายแม่งติดทีมไปบอลโลกส่วนกูโดนคัดออกไอ้สัตว์กูไม่น่าส่งให้แม่งยิงเลยแม้แต่ลูกเดียวไอ้เหี้ยแม้จะทรยศหักหลังเพื่อนมานะครับมันทำให้เอดิสันได้สัมผัสกับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับคอสตาริกากับตุรกีลงเป็นตัวสำรองในเกมเจอกับจีนและอังกฤษซึ่งแม้จะไม่ใช่ตัวหลักของทีมและยิงประตูไม่ได้เลยสักนิดแต่มันก็เพียงพอให้เขามีชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลชุดประวัติศาสตร์การคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาครองได้สำเร็จและมันก็เป็นสิ่งที่เขาใช้คุยข่มว่าเขาเหนือกว่าโรนัลโดและเมสซี่เนย์ม่าเพียงใดและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟี้ยวฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆมากดไลค์ให้เราด้วยนะครับช้างฟุตบอลโมเมนต์ข้อเบาข้อช้างข้อเดียวกันถึงขอบสนาม